น้ำตกและลานตาสวนยาเขียวขจีมะเขือเทศพันดีมาไหว้แม่นาคีถิ่นนี้คืออำเภอบ้านแพงจังหวัดนครพนมมาพร้อมกับบ่าวห้างพี่ชายบ่าวเหินอีเส้นเคยมึงรูปอะไรกูกินยากินยาธาตุมาเคาะไม่ดีไม่ได้ป่วยนะปากขาวใช่ไหมกูไม่ได้ปากชิดเลยนะครับวันนี้เนื่องในวันพ่อแห่งชาตินะครับผมก็เอาความจริงเลยเนาะประธานห้างนี่พ่อเสียตั้งแต่พ.ศ. 2553เนาะตอนนั้นผมเองยังอยู่ในเรือนจำนะครับผมอยู่ในคุกว่าง่ายเถอะไป คือยังเป็นตราบาปทุกวันนี้นะครับคนเราเนี่ย เกิดมาพ่อเสียไม่มีโอกาสได้บวชหน้าไฟให้พ่อไม่มีโอกาสแม้สักครั้งจะได้กราบพ่อเพราะช่วงนั้นเกเรมากครับผมยังเป็นเด็กเยาวชนเกเรดื้อนะครับผมเมื่อคิดได้สำนึกได้ก็สายไปแล้วอยากจะกราบก็คงเพียงกราบได้แค่อัฐิของท่านเนาะดังนั้นน้องๆใครที่กำลังอยู่ในวังวนหลงผิดอยู่นะครับผมแนะนำให้กลับตัววันนี้ยังไม่สายเกินไปนะครับผมแต่ไม่เป็นไรวันนี้ถึงแม่ไม่ได้กราบพ่อนะครับแต่เรายังมีพ่อตานะครับผมซึ่งเป็นพ่อของแฟนผมเนาะครับเราก็ยังไม่ได้ตอบแทนท่านเนาะเอาพูดตามตรงเนาะคือลูกสาวของพ่อนี่ก็หลงในความหล่อของประธานห้างครับหนีตามมานะครับแม้กระทั่งสินสอดเงินมั่นเงินแต่งก็ยังไม่ได้แต่งกันนะครับผมครับวันนี้ถ้ามีโอกาสเราก็จะผ่อนพ่อไปเนาะเหมือนออกรถนะครับผ่อนเป็นรายเดือนเอาครับผมก็เลยจัดของเล็กๆน้อยๆนะครับผมนี่กับข้าวแล้วก็ของใช้เล็กน้อยไปให้พ่อตานะครับก่อนท่านก็เหมือนพ่อเราเนี่ยนะเนาะเพราะว่าท่านเลี้ยงดูแฟนผมมากว่าจะใหญ่กว่าจะโตขึ้นมานะครับท่านยอมยกลูกสาวของท่านให้เราเสียสละให้เราเพื่อมาดูแลเรานะครับถือว่าท่านก็เหมือนพ่อของเราคนหนึ่งไปดูกันครับผมนี่นะครับคนเรานะครับถ้าได้ดีหรืออะไรก็ตามนะครับอย่าลืมผู้มีพระคุณนะครับผมคนที่อยู่รอบกายเราที่อยู่ข้างหลังเราดูเขาด้วยนะครับอันนี้ก็บอกประธานห้างไงแหละครับผมก็อย่าให้ลำบากเนาะใช่ว่าเราไปได้ดีแล้วปล่อยให้คนใกล้ชิดเราลำบากอยู่อันนี้ก็ไม่เอานะครับผมก็จะพยายามเต็มที่นะครับคิดว่าไม่เกินปีนะครับก็อาจจะทยอยสร้างดีกว่าเนาะเก็บเล็กผสมน้อยเพราะว่าประธานก็ไม่มีรายได้เยอะแยะอะไรนะครับก็อาจจะวันนี้อาจจะได้ขาบ้านพรุ่งนี้อาจจะได้ห้องน้ำจะได้กระเบื้องก็ไปทีละขั้นตอนนะครับผมแต่ก็สัญญาว่าเสร็จแน่นอนครับผม2ปีน่าจะเสร็จน่าจะไม่ถึงนะจะถูกลอตเตอรี่ปั๊บตัวนี้ก็อยู่ในขั้นตอนก่อสร้างเนาะเพราะว่าผมก็โอนตังมาให้ตลอดเนาะโอนตังมาให้ทีละเล็กละน้อยเนาะให้แกสร้างไปทีละสเต็ปนะครับตอนนี้ก็น่าจะประมาณ 30% นะครับเหลืออีก 70% ก็จะพยายามนะครับนี่แหละครับจะเห็นสภาพที่พ่อนอนแล้วก็นะครับตัวเองนอนในห้องแอร์เนาะพ่อยังนอนร้อนๆอยู่อันนี้ก็ไม่ถูกต้องเท่าไหร่นะครับก็จะพยายามนะครับกับเพื่อนช่วยกันหาครับต้องชีวิตต้องดีขึ้นนะครับพ่อตาต้องดีขึ้นเนาะเพราะแกก็อยู่คนเดียวนะอยู่คนเดียวนะครับThank you.
วอยู่นอกบ้านนะพ่อเดี๋ยวจัดการให้ครับครับผมพ่อตาผมแกเรียกอะไรทำงานเป็นกรรมกรเนาะรับจ้างรายวันนะครับไปอยู่กับผู้รับเหมาแล้วก็เป็นลูกมือเป็นกรรมกรคอยผสมปูนขนอิฐขนทรายอย่างนี้ครับค่าแรงวันหนึ่งก็ประมาณ350นี่แหละครับได้ไม่เยอะผมก็เลยคิดว่าถ้าวันละ350นี่แค่ซื้ออยู่ซื้อกินก็หมดไปแล้วเนาะบ้านเป็นหลังนี่ไม่ได้อยู่แน่ชาตินี้ผมก็เลยตัดสินใจว่าจะสร้างให้แกเนาะให้แกอยู่ส่วนถ้าแกเหนื่อยแกอยากพักก็ไม่อยากไม่ต้องไปทำงานก็ได้นะครับพอได้เนาะขนาดเลี้ยงแมวเลี้ยงอะไรก็ยังเลี้ยงได้เลี้ยงพ่อทั้งคนเลี้ยงไม่ได้นี่ก็ให้มันรู้ไปครับเกิดมาชาติเดียวใช่ไหมครับอันนี้ก็คือพ่อตา